นี่เป็นภาพโต๊ะปลูกผักอินทรีย์ซึ่งสามารถปลูกผักให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นการปลูกในฤดูหรือนอกฤดูก็ให้ผลผลิตที่ดีอีกอย่างการดูแลก็ง่ายพืชผักได้รับสารอาหารที่เพียงพอส่งผลให้ผักนั้นเจริญเติบโตงอกงามได้เป็นอย่างดีโดยคุณแม่ดวงดีเศรษฐพักดีชาวบ้านหินลาดตำบลแหวงน่างอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามบอกกับผู้สื่อข่าวว่าโต๊ะปลูกผักที่เห็นอยู่นี้เกิดจากแรงบันดาลใจที่ตนเองได้ไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.ได้เข้ามาสนับสนุนการยกระดับเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพที่ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชผักได้ทุกฤดูโดยเฉพาะหน้าฝนการจะปลูกผักให้เจริญเติบโตงอกงามได้ยากและมักจะประสบกับปัญหารากเน่าน้ำท่วมขังแปลงดังนั้นการทำโต๊ะปลูกจึงตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีจึงได้นำความรู้ที่ได้นั้นมาทดลองทำเป็นโต๊ะปลูกใช้ในสวนโดยใช้วัสดุเศษแผ่นไม้ที่มีอยู่ในครัวเรือนแผ่นไม้เก่ามาทำเป็นโครงสร้างและก็ทำเป็นพื้นจากนั้นก็ปูพื้นด้วยผ้าแสลนอีกชั้นส่วนด้านบนก็ทำเป็นโครงไม้ไผ่เป็นอุโมงค์เพื่อไว้สำหรับบังแดดบังฝนสำหรับการปลูกผักบนโต๊ะเริ่มแรกก็จะทำการผสมดินปลูกก่อนแล้วก็นำไปใส่บนโต๊ะจากนั้นก็หว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปส่วนน้ำก็ใช้ระบบสปริงเกอร์ที่ติดตั้งไว้บนโต๊ะทำให้ง่ายประหยัดเวลาและข้อดีของการปลูกผักบนโต๊ะก็คือดูแลเรื่องของวัชพืชได้ง่ายไม่ต้องกังวลในเรื่องของคนเน่ารากเน่าน้ำไม่ท่วมขังในแปลงพืชผักได้รับสารอาหารและก็น้ำที่เพียงพออีกอย่างภายในสวนตนเองก็เน้นปลูกผักกินเองโดยจะปลูกผักแบบปลอดสารเคมีจะบำรุงดินและพืชผักด้วยปุ๋ยคอกส่งผลให้ผักนั้นมีสีสันเขียวสดใสน่ารับประทานดีต่อสุขภาพของตนเองและที่เหลือก็นำออกไปจำหน่ายด้วยซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีเนื่องจากพืชผักที่นำไปจำหน่ายได้รับความเชื่อใจในผลผลิตที่การันตีถึงความปลอดภัยจากสารเคมีครับสาเหตุที่ว่าเขาเฮ็ดโต๊ะปลูกขึ้นมานี่เพื่ออีหยังแม่นฝนตกจังซี่นะมันก็บ่ได้ฮึ่มได้หยังนะบ่ได้ฮึ่มฝนนะหน้าฝนเขาสามารถปลูกหน้าฝนได้นอกฤดูได้โอ้ที่ว่าผักที่ว่าผักหอมผักชีผักหยังที่ว่าปลูกยังยากก็ปลูกได้ปลูกได้ทุกอย่างบ่ต้องมีจังซี่มีเงามุงอืมครับเอาองค์ความรู้ก่อนสิมาเฮ็ดโต๊ะปลูกนี่เฮาไปเรียนรู้มาจากไสคือได้แนวความคิดนี่มาครับแม่ครับเพิ่นมาสอนมาบอกล่ะก็เพิ่นไปเบิ่งงานแน่ที่แม่ให้มันน้องสวดมันน้องอ๋อที่เพิ่นเฮ็ดมาก่อนจ้ะครับไปงานของกสศเพิ่นก็มาสนับสนุนพาไปเบิ่งงานเกี่ยวกับการเฮ็ดโต๊ะปลูกโอ้ก่อนสิมาปรับใส่เนาะไปอบรมวังใดๆนี่ครับของครูบ้านหยังนี่ล่ะอ๋อที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดมาก่อนครับบัดนี้ก็มาปรับเปลี่ยนเอาวัสดุในพื้นที่เฮาครับเอาอีหยังนี่เฮ็ดแม่นี่เห็นอยู่นี่ไม่แป้นปีกไม่แป้นปีกที่ว่าบ่ได้ใส่เฮ็ดเป็นฐานเป็นหยังนี่ก็เป็นไม้เป็นไม้ทั้งใต้ก็เป็นไม้โอ้ใส่แป้นด้วยกันปูก็เป็นไม้คือกันบัดนี้จังใส่สแลนปูทับอีกเทื่อนึงครับเจ้าก็เจ้าเฮ็ดได้กับนี่กระเบื้องบ่ครับเจ้าเฮ็ดเป็นกระเบื้องเฮาบ่ทันนี่เฮาก็เฮ็ดนี่บัดอ๋อครับเฮาใส่ได้คิดว่าใส่ได้โดนบ่แม่นี่ครับแค่ยี่ดอกปีนึงโอ้ปีนึงเนาะผลนะครับอืมครับเอาเห็นมีการขึ้นโค้งนี่เฮ็ดหยังนี่แม่เพื่อหยังนี่ตรงนี้ว่าคือฝนถือฝนถือแดดก็ว่าย่ำแดดเพิ่นเดียวสะแลนมาใส่อ๋อครับย่ำนี่เพิ่นเอาสะแลนใส่สะแลนมุ้งครับว่าฝนเพิ่นเดียวพยางอ๋อครับตรงนี้เฮาก็ขึ้นโค้งไว้เฮาสิใส่สะแลนถึงพยางสะแลนมุ้งคือจังซั่นอ๋อครับครับอืมครับเอาปลูกง่ายบ่ปลูกแบบนี้เนี่ยปลูกง่ายอยู่ดิง่ายดิมันงามนะการดูแลก็ง่ายดิง่ายก็บ่เห็นเกิดก็ถอนหัวก็แต่บ่ค่อยเกิดคือจังอยู่พื้นใช่บ่ค่อยหลายครับอ๋อเฮาก็ใส่ดินปลูกเนาะครับเฮาดินผสมดินเลยมาบัดนี้ผักก็ได้รับสารอาหารเพียงพออันบ่นี่ถึงนี่ถึงน้ําถึงหยังเนาะครับแต่ว่ามันบ่หลายจังครับอืมครับเอาก่อนสิเอามาปลูกนี่ครับเฮามีการเตรียมดินก่อนบ่หรือจังได๋เตรียมดินข้างล่างจ้ะแล้วจังเอาขึ้นมาโอ้แต่จังเอามาเน็บมาปลูกครับอืมเน็บแล้วก็บานครับเฮาพอกก็ได้คือกันบ่โอ้
ครับเราการให้น้ำเฮาก็ใส่ระบบสปริงเกอร์เลยโอ้คือกันครับบัดนี้บัดนี้บำรุงรักษานี่เติมปุ๋ยเติมหยังง่ายบ่บ่ค่อยได้เติมดิจ้ะบ่ได้เติมแค่เดียวมันน่ะแน่ก็เฮาก็เอาปุ๋ยเอาจังซี่มาใส่ใหม่นี่ครับดินหมักมาใส่ใหม่มาใส่ใหม่โอ้ให้มันจืดมันหยังแต่ว่าดินนี่ก็สามารถใส่ได้โดนป้วนเกินโอ้ครับครับถือว่าได้ผลดีบ่แม่ก็ดีอยู่ดีอยู่เนาะมันหอมบ่ได้ปลูกแต่ละหลายเนาะโอ้ครับบางเทียก็พอกล้าครับพอกล้าข้างหน้าเลยครับพอตรงนี้เราจังไปปลูกข้างล่างน้ำหั่นเยอะเนาะครับคิดว่าสิขยายเพิ่มขึ้นอีกบ่นี่ก็สิเฮ็ดอยู่เฮ็ดอยู่โอ้เพราะว่ามันสามารถปลูกได้ทุกฤดูเนาะครับฤดูฝนนี่สำหรับฤดูฝนเนาะครับเนี่ยมุ่งเท่าไหร่ได้ดีว่าท่านเนาะครับได้ดีมันเพิ่มสิฝนนะครับอยู่ทั้งโต๊ะปลูกนี่เขาสามารถเอาไปจำหน่ายได้น้ำบ่อนี่ไปจำหน่ายได้โอ้สามารถผลิตออกจำหน่ายได้ขึ้นกันเขาก็เอาพอกามหรือเขาเอามาปลูกครับงามดีครับงามดี